มาครับเดี๋ยวมามินิรีวิวสั้นๆนะครับกับเจ้าตัว C20 นะครับ C20 ของเจ้าของจีนตัวนี้นะครับบอกเลยว่ามีตัวสีดำสีเดียวที่เอาเข้ามากันนะครับไม่มีสีทองนะครับสเกลจะไม่เท่าของจริงจะเล็กกว่าเห็นไหมดูมือผมจะเล็กกว่าของจริงนิดหน่อยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับเล็กพี่ขี้หนูจริงสเกลประมาณ4:3นะครับจุดเด่นทำไมคือนกง้างได้นะฮะนกง้างได้นะครับตัวนี้เป็นอัดลมสปริงชักยิงทีละนัดเดี๋ยวเรามาดูกันครับแมกกาซีนบรรจุ10นัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ระยะ8เมตรตรงนู้นเดี๋ยวเรายิงกับป๋องเวสซี่ให้ดูว่าระยะ10เมตรเป็นไงบ้างเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมาดูกันต่อนะครับเป้าคือกระป๋องเวสซี่อันนี้นะครับความเร็ววิ่งอยู่ที่190ถึง210ฟุตต่อวินาทีมาดูครับโอเคไหมครับกับความแม่นแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับสเกลมัน4:3ก็จริงนะฮะแต่ว่าระบบพ็อปที่ระยะ8เมตรกับเป้าขนาดกระป๋องเป๊ปซี่เนี่ยโอเคไหมนะครับอย่างที่บอกครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วราคาเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของปืนเลยปืนบางตัวนะครับราคา1,000 กว่าบาทอัดแก๊สใครที่เคยมาบ้านผมเคยยิงก็เคยไปยิงตรงนี้กับผมนะครับจะรู้ว่าบางทีปืนบางตัวเนี่ยยังยิงไม่ได้ขนาดนี้เลยแปลกไหมเออแปลกนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่รีวิวให้ดูนะครับโอเคไหม4:3สเกลไม่ใช่1:1นะแต่ว่าทำได้ขนาดนี้โอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับ